นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเตรียมพร้อมจัดพระราชพิธี3ช่วงเวลาเริ่มพระราชพิธีช่วงต้นเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำมุรธาภิเษกในเดือนเมษายน2562นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทไกรบุตรสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแถลงข่าวเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้นายวิษณุเครืองามได้กล่าวสรุปการดำเนินงานที่คืบหน้ากว่า 80% โดยดำเนินตามพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูลที่ได้มีพระกระแสรับสั่งให้เป็นไปตามพระราชประเพณีประหยัดและไม่ให้ปรุงแต่งสิ่งใดเพิ่มเติมโดยรัฐบาลเตรียมพระราชพิธีออกเป็น3ช่วงเวลาช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายช่วงต้นรายละเอียดเน้นในส่วนของลำดับพิธีการหมายกำหนดการการเตรียมน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกสรุปการเตรียมงานระยะเบื้องต้น7ด้านประกอบด้วย1ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะนี้รอเพียงพระราชาอนุญาต2เตรียมพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชพิธีให้เหมือนกันทั่วประเทศ3เตรียมน้ำในพระราชพิธีคือน้ำมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก4เตรียมเครื่องมือและแผ่นทองคำในการจารึกพระสุพรรณบัตร5เตรียมจัดสร้างมณฑปและเกยที่ใช้ในพระราชพิธี6เตรียมจัดริ้วขบวนพายุหยาตราทางสถลมากและ7ประชุมการจัดพิธีที่จะมีขึ้นในสถานที่ต่างๆและคัดเลือกผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จทั้งนี้วันที่6เมษายน2562จะเป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อทำพิธีเสกในวันที่8ที่9เมษายน2562ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดและเชิญเข้ามากรุงเทพมหานครเสกอีกครั้งที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนำไปเก็บไว้ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยบรรจุในคนโทประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมนำน้ำจาก5สายในประเทศไทยได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและจากสระเกศสระแก้วสระคาสระยมุนาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมทำพิธีเสกน้ำมุรธาภิเษกและนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำ76จังหวัดทั่วประเทศ107จุดพร้อมน้ำจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังรวมทั้งสิ้น108จุดทำพิธีเสกน้ำอภิเษกพระราชพิธีในช่วงกลางคือวันที่4 5 6พฤษภาคม2562ในวันที่4พฤษภาคมจะมีพระราชพิธีในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระองค์จะเสด็จบรรทมปฐมฤกษ์เฉลิมพระราชมณเทียนพระที่นั่งไพศาลทักษิณอันเป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราชจะประกอบพิธีถวายน้ำอภิเษกจาก108แห่งทั่วประเทศและถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในวันที่4พฤษภาคมจะทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานอารักขาประชาชนวันที่5พฤษภาคมในตอนเช้าจะเป็นพิธีสมโภชพระสุพรรณบัตรช่วงเย็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพายุหยาตราทางสถลมากวันที่6เวลา 16:00 น.จะเสด็จออกสิหบัญชรพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ให้ประชาชนได้เฝ้านายวิษณุเครืองามยังเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อสีเหลืองในเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2562เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งขณะนี้ข้อที่1ในส่วนของตราสัญลักษณ์ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้นั่นน่ะได้ทราบว่าทรงพระนาโปรดเกล้าพระราชทานลงมาแล้วเพียงแต่ว่าหนังสือแจ้งยังมาไม่ถึงรัฐบาลวันสองวันนี้คงมาถึงตรานี้มีความสำคัญเพราะว่าจะนำไปใช้ประดับในกิจกรรมต่างๆหลายอย่างเช่นประดับอยู่บนคนโทที่จะใช้บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากทุกจังหวัดจะไปประดับที่ซุ้มซึ่งกทมจะสร้างทั่วกรุงเทพมหานครจะใช้ประดับอยู่บนธงซึ่งจะใช้ติดในงานได้ตลอด
ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2562ไปจนกระทั่งถึงวันที่4พฤษภาคม2563 1ปีที่จะปักคู่กับธงชาติตลอดเตรียมในส่วนของน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการสงมุรธาพิเศษซึ่งน้ำนี้ก็จะนำมาจากแม่น้ำ5สายในประเทศไทยที่เรียกว่าเบญจสุทธคงคาคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำราชบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็จะต้องมาเทปนรวมกันกับน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์4สระที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือสระเกศสระแก้วสระคาสระยมุนาน้ำนี้จะใช้สำหรับเป็นน้ำสงมุรธาพิเศษคือทรงอาบชำระพระองค์4น้ำศักดิ์สิทธิ์อภิเษกน้ำนี้คนละอย่างกับน้ำเมื่อสักครู่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำตามที่ได้ระบุแต่4เนี่ยเป็นน้ำที่มาจาก76จังหวัดทั่วประเทศบวกอีก1คือกทมรวมเป็น77แห่งคือวันที่เสด็จออกสีหบัญชรในวันที่6ตอน4โมงครึ่งเย็นซึ่งตั้งแต่สนามชัยเรียกว่าหลามมาจนกระทั่งถึงหน้าสันติกาท้องสนามหลวงอาจจะไม่เห็นภาพสดแต่ว่ามีการตั้งจอ LED เป็นร้อยๆจอซึ่งนักท่องเที่ยวคนไทยสามารถร่วมในกิจกรรมเข้าเฝ้านั้นได้